ไม่มีใครคู่ควรกับฉันทั้งนั้นยกเว้นมะยมมะยมเป็นผู้หญิงที่ฉันเฝ้ารอมานานใช่ไหมเฮ้ยจ้าเฮ้ยเธอทำโรงงานของฉันเสียหายเธอจะต้องรับผิดชอบไสหัวของเธอออกไปจากที่นี่กลับโรงงานกลับเดี๋ยวเรื่องของเราล่ะจะไม่บอกฉันหน่อยหรอว่าคุยอะไรกับเตมอนเอาไว้รู้พร้อมกันพรุ่งนี้ทีเดียวเลยดีกว่าพ่อเต้มอนก็รอคำตอบจากฉันแล้วเหมือนกันทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus